ใจร้ายเกินไปเก่งทัชยะพอเจอคอมเมนต์แรงเพลงใหม่เส้นบางบางวิจารณ์หรือคำดูถูกใจร้ายเกินไปเก่งทัชยะตัดพอเจอคอมเมนต์แรงถึงเพลงใหม่ชูการูนเส้นบางบางระหว่างคำวิจารณ์หรือคำดูถูกแฟนคลับให้กำลังใจโนสนโนแคร์ทำเอานักร้องหนุ่มเก่งทัชยะอดน้อยใจไม่ได้หลังเจอคอมเมนต์แรงถึงเพลงใหม่ชูการูนที่เพิ่งปล่อยไปไม่นานซึ่งเจ้าตัวได้ชวนเน็ตไอดอลคนดังใช้ชื่อว่าพิงค์บอยที่มีคำฮิตติดปากว่าชูการูนมาฟีเจอริ่งในเพลงนี้ด้วยมีทั้งเสียงชื่นชมเพลงน่ารักเพราะฟังติดหูและมีบางส่วนที่คอมเมนต์แรงโดยเก่งทัชยะได้แคปภาพข้อความคอมเมนต์แรงดังกล่าวลงบนอินสตาแกรมระบุว่าจากประเด็นซิงเกิลชูการูนคำวิจารณ์ผมรับได้แต่มันมีเส้นบางๆระหว่างคำวิจารณ์กับคำดูถูกคำบางคำที่ได้อ่านมันก็ดูใจร้ายเกินไปซึ่งก็มีเพื่อนพี่น้องในวงการรวมทั้งแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจหนุ่มเก่งเป็นจำนวนมากบอกให้เจ้าตัวโนสนโนแคร์อย่าคิดมากทำต่อไปเก่งมากแล้วเพลงเพราะแหวกแนวดีอย่าให้น้ำลายราคาถูกมาทำลายความฝันราคาแพงของเราเป็นต้นไอจีเคงตชายาเอมณีรัตน์โสดสนิทชีวิตเจอแต่คนมีเจ้าของมาจีบหนักสุดเคยถูกจ้างให้เป็นแฟนเอมณีรัตน์โสดสนิทชีวิตเจอแต่คนมีเจ้าของมาจีบหนักสุดเคยถูกจ้างให้เป็นแฟนเผยความลับมีสาวในวงการบอกชอบนักแสดงสาวมากความสามารถเอมณีรัตน์ประกาศหาแฟนกลางรายการก่อนเผยประสบการณ์รักสุดช้ำเจอผู้ชายมีเจ้าของจีบตลอดแถมมีผู้ชายเคยจ้างเป็นแฟนให้เงินหลักแสนพร้อมเคลียร์ข่าวเมาชอบเพศเดียวกันผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และชมพู่ก่อนบ่ายเป็นพิธีกรสวยขึ้นมีความรักหรือเปล่าไม่มีความรักมาประมาณ 3-4 ปีแล้วค่ะถามว่าชอบผู้ชายหรือผู้หญิงชอบผู้ชายคือชอบไม่มากไม่เยอะไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเยอะขอเป็นนอกวงการขออายุมากกว่าเป็นคนสุขุมจิตใจดีใจเย็นใจเดียวดูแลเราได้ต้องมีทรัพย์มากกว่าเราไหมดูแลเราได้ไม่ได้หมายความว่าต้องมีเงินการมีเงินอย่างเดียวแล้วไม่ได้รักจริงมันก็ไม่ได้มีประโยชน์สำหรับเอการดูแลของเอหมายความว่าเวลาเจ็บป่วยหรือความรู้สึกที่ไม่ดีอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ยินดีที่จะแชร์กันยินดีที่จะอยู่ข้างๆเราในวันที่เราไม่น่ารักเคยมีคนจ้างเป็นแฟนสูงถึง6 หลักก็ประมาณหนึ่งค่ะมันเหมือนทีเล่นทีจริงเหมือนเป็นเพื่อนกันประมาณหนึ่งคุยกันเรารู้สึกว่าเราก็โอเคกับคนนี้เขาก็โอเคกับเราแต่ไม่ถึงขั้นชอบมากๆเขาก็มาคุยกินข้าวแล้วเฮ้ยเขาเหมือนชอบเรานานมากๆแล้วเราก็ยังรู้สึกนิ่งๆอยู่เขาก็คงไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเขาเลยบอกว่าเราชอบเธอเราจะทำยังไงดีเราก็อึ้งไปเพราะเรายังไม่ถึงจุดนั้นแล้วเขาบอกว่าเราขอดูแลเธอได้ไหมเชิงพูดเล่นในหลักประมาณนี้ต่อเดือนเราก็ถามว่าเขามองความรักในมุมของเขายังไงเขาบอกว่าอยากมีคนอยู่ข้างๆดูแลคำว่าดูแลของเขากับของเรามันอาจจะไม่เหมือนกันเขาเป็นคนดีเป็นคนน่ารักแต่การดูแลของเขาอาจจะเป็นในเชิงลงทุนมากกว่าแต่เราต้องการอีกแบบหนึ่งซึ่งพอเจอแบบนั้นเราก็หยุดเลยประเด็นคือพอเขาพูดเล่นมาเราก็ตกใจเพราะเราไม่เคยเจอแบบนี้เลยแล้วเราก็มีกำแพงแล้วคนมีเจ้าของก็มาจีบอีกด้วยค่ะเขาบอกว่าชอบคือเอจะรู้จักแบบเพื่อนๆของเอที่มีแฟนเอก็จะรู้จักแฟนของเขาซึ่งเอรู้สึกว่าเราไม่ปิดกั้นที่จะรู้จักใครโดยเฉพาะผู้ชายที่มีแฟนแล้วเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเรารู้จักผู้ชาย
เรารู้จักแฟนเขาด้วยเราได้เพื่อนดับเบิลคอคนที่มีเจ้าของเข้ามาคุยเราคุยเป็นเพื่อนไม่ได้อะไรทีนี้พอรู้จักกันไปเขาคงรู้สึกดีกับเราแล้วเขาก็บอกว่าพี่ชอบเราแล้วแฟนเขารู้ไหมระหว่างนั้นที่คุยกับเขาเราพยายามบอกเฮ้ยพี่เอาแฟนมาด้วยสิแฟนพี่เป็นยังไงอันนี้แฟนพี่น่าจะชอบแน่เลยพาไปร้านนี้ดิพี่แล้วเขาพยายามเลี่ยงไม่พูดถึงแฟนไม่เอาแฟนมาเจอเรารู้สึกว่ามันยังไม่ถึงเวลามั้งแล้วพอเขามาพูดแบบนี้เรารู้สึกอึ้งเราบอกพี่แต่พี่มีแฟนแล้วนะเขาก็บอกว่าพี่รู้สึกดีกับเราเราก็บอกมันไม่ได้แล้วพี่แล้วก็เฟดออกมาไม่ใช่มีแต่ผู้ชายผู้หญิงก็เข้ามาจีบเราก็มีอยากจะบอกตรงนี้ไม่ได้ชอบผู้หญิงชอบผู้ชายแล้วผู้หญิงที่เข้ามาคือคนในวงการค่ะแต่ไม่ได้เจอกันนานแล้วเมื่อก่อนเอเคยตัดผมสั้นแล้วน้องคนนี้เป็นผู้หญิงผมยาวด้วยน่ารักเลยเล่นละครเขาเห็นเราเข้าใจว่าเราชอบผู้หญิงเขาบอกเขาปลื้มเราเป็นทุนเดิมแล้วเขาก็ส่งสายตาให้หนูชอบพี่มากเลยคือถึงเนื้อถึงตัวเราก็รู้แล้วแหละว่าอารมณ์ประมาณนี้ฉันก็เคยใช้กับผู้ชายเราก็บอกว่าขอบคุณมากเลยที่ปลื้มแต่พี่ไม่ได้ชอบผู้หญิงซึ่งเขาก็เข้าใจคุยกันดีโอเคจริงๆผู้หญิงน่ารักชอบมองผู้หญิงแต่ถ้าความสัมพันธ์แบบชู้สาวไม่เอานึกภาพไม่ออกเวลาจูบทราบว่าเคยผ่านการเจอเรื่องอุบัติเหตุแล้วรอดตายมาได้อย่างปาฏิหาริย์จริงๆเป็นเลือดที่ข้างแต่ไม่ถึงเข้าไปในสมองตอนสมัยหมู่สองอยู่ต่างจังหวัดแล้วขับมอเตอร์ไซค์กลับมาจากโรงเรียนพอขับไปเรารู้สึกทำไมง่วงจังแล้วแดดมันร้อนเหมือนทุกอย่างชัดดาวลืมตามาอีกทีเห็นล้อกำลังหมุนไปข้างๆไหลทางเราตกใจเบรกปุ๊บรถไหลลงไปจนสุดข้างล่างเลยหน้าฝั่งนี้เหมือนกระแทกแล้วรูดลงไปสลบไปเลยค่ะพอดีซ้อนท้ายกับพี่สาวไม่เป็นอะไรเลยพี่สาวพาไปส่งโรงพยาบาลหน้าข้างนี้มันบวมต้องอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนต้องรอให้ยุบเองแล้วรักษาไปแต่ผลของอุบัติเหตุครั้งนั้นมันทำให้เคี้ยวข้าวไม่ถนัดทุกวันนี้ก็ยังเป็นตอนนั้นคิดว่าน่าจะเสียโฉมไปแล้วเพราะแผลมันครึ่งหน้าไปเลยเป็นเลือดข้างครึ่งหน้าบวมมากจะออกจากวงการไปเป็นเชฟจริงไหมเดี๋ยวค่ะอย่าเพิ่งให้ออกไปไหนเลยยังทำอยู่แต่เชฟเป็นเสริมคือเป็นคนชอบกินโดยเฉพาะอาหารไทยขนมไทยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นก่อนหน้านี้คือไปเรียนจริงจังแล้วเราได้มีโอกาสไปแข่งรายการหนึ่งมันสนุกมากเลยตอนแรกกดดันรู้สึกตัวเองทำไม่ได้แต่พอไปแข่งมาเรารู้สึกอยากทำติดตามชมรายการคุยแซ่บโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.15 ถึง 14.15 น.ทางช่องวัน 31 Facebook Pageคุยแซ่บโชว์รับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel Orient Mama คลิปสัมภาษณ์เอ๋มณีรัตน์